จะนิวาโตจะตีตีคนขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสังวานก็หลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมและเจริญสุขญาติโยมผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตมาก็มีโอกาสได้มาปารภธรรมะก็ดีนะมาฝอยให้ญาติโยมฟังหลวงปู่ท่านนะหลวงปู่ท่านมาฝอยจะฝอยเรื่องอะไรดีเนาะหลวงปู่ท่านนะครูบาอาจารย์ก็เทศกันไว้เยอะแล้วนั่นนะญาติโยมก็เป็นนักฟังนักปฏิบัติพระเก่าปฏิบัติใหม่ก็ดีถือว่านี่แหละความเกิดนี่แหละที่เราได้มาเกิดได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เราได้บางคนก็เข้าใจธรรมะบางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรได้ภาวนา ได้เข้าใจลมหายใจเข้าออกนี่แหละอุปทานนั่นแหละอุปทานมันก็เบาลงอุปทานที่ทำให้เราได้รู้ได้เห็นนั่นแหละได้รู้ได้เห็นในใจเรานี่แหละอุปทานแก่ก้าวอุปทานนี่แหละไปล้างเหมือนน้ำทิพย์ในใจเรานั่นแหละที่มาเห็นกายจิตนั่นแหละที่บอกว่าเห็นกายจิตเห็นดวงใจเห็นกายวิญญาณนั่นแหละกายวิญญาณตรงนี้แหละที่เราได้ปฏิบัติธรรมจนได้รู้หรือว่ายังไม่รู้ก็ไม่ว่านั่นแหละทนทำนั่นแหละจนได้รู้ได้เห็นขึ้นมานั่นแหละถ้าได้รู้ได้เห็นอันเนี้ยมันจะมีความสุขไงเพราะคนทุกวันเนี้ยต้องการหนีทุกข์พบสุขหรือว่าได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกวันแล้วที่ประชุมพระใช่ไหมนั่นนะก็ถือว่าครูบาอาจารย์ก็มากันนี่แหละเราก็ยังได้มาพบมาเจอปะเจอกันโยมพ่อโยมแม่บางทีก็มีเวลาก็มาเยี่ยมนั่นแหละมาเยี่ยมลูกๆได้ไปอยู่แต่ละที่บางคนก็บอกว่าบางองค์ก็บอกว่าเงียบเหลือเกินป่ามูลบนวังเวงเหลือเกินนั่นน่ะ ก็ดีนะได้ไปขัดเกลาจิตใจได้ไปนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้านั่นน่ะอยู่ในป่าในดงก็จะได้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามานั่นน่ะอดทนนั่นแหละพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ยด้วยความขันติด้วยความมีน้ำใจคุณพ่อคุณแ
ใช่ไหมนี่แหละน้ำใจพ่อแม่นี่แหละที่บอกว่าใครก็น้ำใจของใครก็ไม่เท่ากับน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้ำใจของพระอรหันต์ที่ท่านรู้ใจพวกเรานั่นน่ะเมตตาแต่ท่านก็ช่วยเราไม่ได้นั่นน่ะท่านได้แต่ชี้ได้แต่ช่วยให้ไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะเราต้องเดินเราต้องไปนั่นน่ะเราต้องทำนั่นน่ะเราต้องนี่แหละทำไปเหมือนกันกองใช่ไหมนี่แหละบางคนบอกว่าหลวงพ่ออย่าลืมนะช่วยเทศด้วยนะช่วยเทศตอนนี้หน่อยบอกว่า นี่การคลองเรือนเห็นไหมการคลองเรือนก็ดีนี่แหละการคลองเรือนคลองร้ายใช่ไหมคลองเรือนคลองร้ายนี่แหละคลองธรรมนั่นแหละคลองผิดคลองถูกนั่นแหละใช่ไหมบางคนก็เห็นมาแต่คนนี้เขาไม่โกรธลูกผู้หญิงคนนี้เขาใจพระนั่นแหละใจเป็นพระเขาคงจะมีภาวนาสามีมีเมียหกคนก็ไม่ว่านั่นน่ะเขาเลี้ยงดูให้หมดนะเมียหลวงเนี่ยลูกเต้าเลี้ยงดูให้หมดให้เงินให้ทองเขาใจดีทีนี้บางคนบอกว่าเห็นไหมเมียน้อยไหว้เขาทุกคนว่าเขาเป็นแม่พระนั่นเองมาไม่ต้องฆ่ากันไม่ต้องตีกันนั่นไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันนี่แหละเพราะใจเขาดีนั่นเองมาเพราะฉะนั้นนะบางคนเนี่ยเห็นมาเมื่อเขาจากไปเราก็ไม่ว่าเมื่อเขามาเราก็ไม่ว่าใช่ไหมเราไม่ต้องร้องไห้นั่นแหละโยมก็บอกแหมเพื่อนหนูร้องไห้ไม่หยุดนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละคนรักจากไปร้องไห้ไม่หยุดนั่นแหละโอ้เขาเอากงจักรออกจากหัวแล้วเนาะนั่นแหละเอากงจักรนะเอามาแฝนคอเอามาสวมหัวไว้ว่ามันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อมันไปก็ดีแล้วเราจะได้เข้าวัดใช่ไหมนั่งให้สบายนอนให้สบายนอนเป็นสุขนั่นน่ะเขาไปเองนั่นน่ะแอมเปอร์ไอก็ไปเองก็แล้วกัน ที่ภาษาสุรินทร์เนี่ยนั่นน่ะนั่นแหละใช่มาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียใจวัดสังฆทานกว้างๆเนาะเรามาภาวนานี่แหละเป็นสุขใช่มาใช่มาเป็นสุขเหมือนลอยกระทงไปเลยใครไปไหนก็ไปใช่มาเราก็นั่นแหละอิมัตสมิงริมฟังนั่นลอยมันไปเลยใช่มานั่นน่ะใช่ไหมเราก็มีความสุขเพราะอย่างนั้นนี่แหละวัฏจักรวนเวียนนี่แหละอยู่ในกองทุกข์จริงๆไม่มีอะไรหรอกมนุษย์น่ะใช่ไหมมีไอ้สองคนนี่แหละที่ทุกข์ไม่มีใครเป็นทุกข์จิตนะนี่แหละอุปทานขันโธนี่แหละรูปูปานขันโธนี่แหละนี่แหละรูปไม่เที่ยงเนี่ยนี่แหละที่บอกว่ารูปปราคะอรูปปราคะที่เรามาภาวนาเนี่ยให้มาทำใจนั่นน่ะมาฝึกใจเมื่อยามมีทุกข์จะได้
เออนี่แหละมันพระบอกว่าไม่เที่ยงพระบอกว่ามันเป็นอนิจจังนั่นแหละพระพูดง่ายเหลือเกินเราก็ต้องทําใจเหมือนพระที่พระบอกนั่นแหละมันก็ง่ายเหลือเกินเหมือนเราเห็นมาซักผ้าทุกวันนั่นแหละล้างทุกไปล้างนะที่ว่าสิ่งสกปรกมันออกไปนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนั้นน่ะเมื่อเขาไม่อยู่กับเราเราก็ไม่ต้องทุกข์เนาะนั่นน่ะเราก็มีความสุขนั่นน่ะนึกว่าเออกรรมทำบุญมาแค่นี้นั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ ที่นักบวชมาบวชกันเนี่ยเห็นไหมมาบวชเนี่ยเพื่อจะได้รู้จักนี่แหละสัจธรรมไม่ใช่เข้าไปหากงจักใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่ากงจักหรือว่าครอบครัวไปหาครัวมาครอบไว้อีกนั่นน่ะศึกออกไปแล้วก็ไปหากงมาครอบเอาไว้หรือว่าครอบไว้นั่นน่ะครอบจิตครอบใจนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆท่านไม่ครอบใช่ไหมไม่ออกจากกองขังแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกศาสนาเนี่ยดูถูกศาสนาก็เท่ากับดูถูกตัวเองนั่นน่ะดูถูกสัจจะตัวเองศาสนาเป็นธรรมนั่นน่ะเป็นธรรมะนั่นน่ะถ้าเราก็เท่ากับเราดูถูกตัวเองไม่มีที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมนั่นแหละสัจจะนั่นแหละสัจจะธรรมะคือสัจจะสัจธรรมเพราะฉะนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เรากตัญญูนี่แหละที่เรากตัญญูเราเลี้ยงท่านไม่เถียงไม่บ่นไม่ว่านั่นแหละนี่แหละคุณ เราอยู่กับพระอรหันต์องค์หนึ่งนั่นน่ะจะมาสององค์เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีพระคุณเหนือก้าวเหนือเศียรใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกว่าจะเอาคุณพ่อคุณแม่มาดูถูกนั่นน่ะเหยียบย่ำนี่เราก็ชื่อว่าเราได้มาบวชเนี่ยบวชปฏิบัตินี่น่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ภาวนาเราก็ไม่มีเครื่องกรองใจเรามันก็ไม่ละเอียดนะโกรธก็โกรธไปเลยนั่นแหละอาฆาตก็อาฆาตไปเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้ภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องกรองกันกรองนั่นแหละกันกรองใจเรานั่นแหละกันกรองทุกข์นะกรองกันกรองสุขนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่กว้างเลยนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆท่านเหมือนว่าท่องเที่ยวอยู่ในกายของท่านแล้วน่ะทีนี้ท่านรู้รอบโลกใช่ไหมพุทธองค์รู้รอบโลกก็แบบนี้เองนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันพอภาวนาได้แล้วเหมือนท่านรู้รอบโลกรอบในตัวท่านนี่ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่ญาติโยมมาปฏิบัติก็ถือว่าเราเนี่ยมาหาตัวกันกองมาหาตัวสุขตัวทุกข์ให้มันออกไปนั่นน่ะให้มันหาตัวเป็นกลางนั่นน่ะ เห็นไหมตัวเป็นกลางนี่แหละถือว่าเราได้กันกองความสุขของเรานะหุงข้าวต้มแกงอยู่ทุกวันนี่แหละใช่ไหมก็เอานี่แหละมันเป็นธรรมะนี่แหละต้มให้มันสุขหุงให้มันสุขนะหุงจิตใจให้มันสุขใช่ไหมนะไปด้วยไม่ใช่ว่าอ้าวใครจากไปกูก็ร้องไห้กูก็ทุกข์อยู่นั่นนะพ่อแม่เรายังอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าท่านจากไปแต่พ
พ่อแม่ก็อยู่ในจิตใจเราเนี่ยคำสอนคำดุคำบ่นให้เราทำความดีเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยสอนใช่ไหมนั่นน่ะลูกมันดื้อกันเอง นั่นน่ะใช่ไหมโยมพ่อแม่สอนสารพัดเราจำไม่ได้กันเองนั่นน่ะทีนี้พอทุกข์ขึ้นมาเราก็ร้องไห้เสียใจ พ่อแม่จากไปยังไม่ร้องไห้เท่ากับผัวจากไปใช่ไหมบางคนบอกผัวเมียจากไปร้องไห้ไปร้องทําไมพ่อแม่เราที่ไหนล่ะใช่ไหมไอ้ตัวนั้นมันตัวคนละตัวกันใช่ไหมตัวหนังสือมันคนละตัวคนละอักษร นั่นแหละใช่ไหมพ่อแม่นี่ใช่ไหมนั่นแหละเหนือเศียรเก้าเนี่ยพุทธเจ้า ให้นึกถึงพ่อแม่ดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละนึกถึงพ่อแม่เรานี่แหละให้แต่ความสุขใช่ไหมให้แต่ความดีนั่นแหละให้แฟนเรานี่ดีไม่ดีมันด่าเอาอีกมันเตะมันตีมันกระทืบเพราะถ้าจนตายนั่นใช่ไหมที่ในข่าวมันออกนะนั่นแหละไปรักมันทําไม รักตัวเราสิถึงจะถูกนั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกรักห้าสิบเปอร์เซ็นต์พออย่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็นั่นแหละมันถึงจะแหมกว่าจะเลี้ยวกลับมาได้มันยากเหลือเกินเนาะนั่นแหละเพราะมันร้อยเปอร์เซ็นต์หูตามัวไปเลยใช่ไหมกินข้าวไม่ได้หลวงพ่อสนองบอกใครอยากลดความอ้วน โอ้โหมันลดยิ่งกับกินยาอีกนั่นน่ะ90 กิโลนี่ก็เหลือ30เลย30 40 โลใช่ไหมนั่นน่ะมันลดดีเหลือเกินหลวงพ่อทีนี้ถ้าพอทำใจได้โอ้ยมันสบายเหลือเกินน่ะเห็นมามาเจอหลวงพ่อสนองคอยบอกคอยสอนนั่นน่ะ เราอะไปเติมผิดนั่นนะไปกินผิดไปต้มผิดไม่ได้คิดเนี่ยหุงข้าวต้มแกงนึกว่าเออเนี่ยเราบริโภคขบฉันที่บริสุทธิ์นั่นนะเห็นไหมเห็นนั้นเราไปคิดว่ามันเป็นของวิเศษนั่นนะเห็นไหมมันเป็นของวิเศษให้ความรักเป็นของวิเศษอะไรต่ออะไร เนี่ยมันไม่มันวิเศษมันก็ไม่เที่ยงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้น นึกถึงอันนี้แหละนึกถึงคุณพ่อคุณแม่วะใช่ไหมเฮ้เรานี่จากพ่อจากแม่ไม่ร้องเฮ้ไอคนนี้มันเป็นใครอะใช่ไหมนั่นเนี่ยเราต้อง นึกถึงที่เอาจากร้องมานึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราไว้ขยันขันแข็งทำมาหากินของเราไปตามปกติดีกว่าไม่ใช่มานั่งหงอยใช่ไหมเป็นไอ้ไก่นั่นน่ะซึมกระทือใช่ไหมนั่นน่ะไก่มันถูกไก่มันเป็นโรคอะใช่ไหมโรคกะลีโบราณเรียกอย่างนั้น ใช่ไหมหงอยจะตายนั่นน่ะนั่นน่ะถ้ามันไม่ได้ธรรมะเนี่ยดวงใจมันไม่ได้ธรรมะไม่มีใครไปปลดออกโอ้โหมันหงอยไปไหลเป็นปีๆเลยนะเห็นมาโอ้อุปทานนี่ร้ายเนาะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยดีเมาอุปทานนี้ออกไปนะออกไปเหมือนคุณโยมวันนี้แหละที่แกช่วยทายกหนองบัวเหมือนกันนะช่วยเหลือขับรถนะบินวินาบาดอะไรต่ออะไรนะข้างวัดนะแล้วนี่แกก็มาล่วงลับไปเป็นโรคเบาหวานอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ แล้วก็ไปดูแกหลับสบาย
เห็นไหมหลับสบายไม่เหมือนคนทานเหล้าใช่ไหมนั่นนะเปิดไม่ได้เลยบางคนน่ะนี่ลงนี่เขาหลับสบายนั่นน่ะเขาก็มีภาวนาพระก็คอยไปเตือนสตินี่นะเห็นไหมพระก็ไปกันเยอะวันนี้ญาติโยมก็ไปกันเห็นมาไปร่วมชาวพนักกิจกันนี่แหละเห็นไหมนี่แหละทุกคนก็ต้องจากกันหมดเนี่ยเอาความดีอันเนี้ยก่อนที่เราจะตายใช่ไหมเราจะไปเศร้าโศกน่ะไม่ใช่ไปกินเหล้าใช่ไหมให้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละถูกอะนี่แหละมาชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้ไฟมันเต็มนี่แหละให้มันล่าเริงบันเทิงใจที่เราจะได้พบความสุขของเราไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีก็ไปนรกใช่ไหมนั่นแหละดีก็ไปเป็นสัตว์ต่างๆนั่นแหละลำบากก็เกินแดดร้อนตะวันเที่ยงนั่นแหละเห็นไหมมีแต่ความทุกข์เนาะสัตว์นั่นแหละแต่ใครไม่เมตตากันเหนื่อยทั้งวันนั่นน่ะที่บอกว่าควายอินเดียเมียอินดูม้าลังกาไงนั่นน่ะทำงานจนตายนั่นน่ะเห็นไหมเมียอินดูปั้นขี้งัวน่ะเห็นไหมปั้นขี้งัวขยันนั่นน่ะไม่ขยันก็อดตายนั่นน่ะลำบากเหลือเกินพระท่านนำมาเทศให้ฟังนั่นแหละพูดเอาไว้เป็นกรนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมเนี่ยหมดแล้วเราไม่ต้องไปขึ้นเอกราชของใครนี่แหละเรามาเป็นใจมาเป็นหนึ่งนั่นแหละรวบรวมองค์ฌานของเราให้ได้รวบรวมสมาธิของเราให้ได้นี่แหละจะได้พบความสุขอันแท้จริงใช่ไหมนี่แหละไม่อิงอามินั่นแหละเห็นไหมเพราะเราปฏิบัติของเราปฏิบัติของเรานี่แหละเราไม่ใช่เถาวัลย์เราไม่ใช่พวกเถาวัลย์ใช่ไหมจะต้องไปพึ่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราเป็นมนุษย์นะใช่ไหมเรามันนี่แหละเราจะได้มีความสุขอันแท้จริงนั่นน่ะเห็นมาที่บอกว่าเถาวัลย์นี่แหละเปรียบเหมือนนาลีใกล้ที่ไหนมันก็จะพันที่นั่นโบราณว่าอย่างนั้นทีนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนี่แหละเราพ้นใจเราพ้นไปจากเถาวัลย์นั่นน่ะเราไม่ได้เป็นมนุษย์อ่อนแอนั่นน่ะมนุษย์ปฏิบัตินี่แหละมันเลิกเป็นเถาวัลย์มันเลิกเป็นอะไรไปหมดแล้วใจให้มันเป็นพระนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าความนี่แหละเอาตัวกตัญญูมาเป็นที่ตั้งนี่แหละใช่ไหมโยมเอาตัวความดีของบรรพบุรุษเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ดีใช่ไหมนั่นน่ะที่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะมหากัสสปะเป็นยังไงน่ะพระมหากัสสปะเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมเป็นลูกเศรษฐีเป็นหนุ่มแล้วเอาละพ่อแม่ก็จะหาภรรยาให้ใช่ไหมมามหากัสสปะไม่อยากแต่งงานเนาะทีนี้ก็เขียนจดหมายไปก็เปลี่ยนซะได้พบกันแล้วก็ได้แต่งงานกัน อยู่ด้วยกันนะทั้งที่เราไม่อยากแต่งงานเราอยากออกบวชกันทั้งนั้นทั้งคู่จะมาพ่อแม่ก็แหมดีใจเหลือเกินพร้อมจดหมายได้ทีนี้ก็เอาแต่งงานก็
อยู่ด้วยกันก็อยู่ปกติเฉยๆจนพ่อแม่จากไปแล้วทีนี้แหละขอบคุณเลยดีเหลือเกินพ่อแม่เราจากไปแล้วเราก็ทำบุญให้หมดสมบัติแจกคนใช้ให้หมดอะไรต่ออะไรแจกผู้แจกคนนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละเราเอาแบบ พระมหากัสสปะใช่ไหมของคนผัวเมียเฮ้ถ้าเราเดินตามกันไปบวชแล้วแจกข้าวแจกของหมดแล้วนี่นะนั่นน่ะแจกจุดเจ็ดวันหรือไงอ่ะทีนี้ก็เอาเราตีไปบวชดีกว่านั่นน่ะไปตามหาเอ้าเดินทีแรกก็เดินตามกัน เฮ้มุนีสององค์นี่ทำไมมาเดินตามกันเนี่ยกลัวชาวบ้านจะว่าเอาต่างคนทางสามแยกนี่แหละอธิษฐานเลยเราก็ไปหาพระศาสดาไปหานักบวชในป่าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะอธิษฐานกันภรรยาก็อธิษฐานลาจากกัน เห็นไหมนั่นน่ะจากกันไปที่ไหนได้พุทธองค์ก็รู้ไปรับไปนั่งอยู่โคนไม้นั่นน่ะไปนั่งอยู่โคนไม้ริมทางภรรยาก็เดินไปเข้าไปหาภิกษุณีเนี่ยคนใจบุญเนี่ยคนนี้จะสำเร็จ นั่นเห็นมาทีนี้ก็มาเป็นพระมหากัสสปะก็เลิกละนั่นน่ะพระมหากัสสปะนี่สันโดษอยู่ในป่านั่นน่ะที่เรียกว่ากัสสปะจีวรนี่ปะชุนใช้นั่นน่ะเห็นมาพุทธเจ้าต้องขอแลกสังกติกันนั่นน่ะใช่ไหมมันเก่าแล้วผุแล้วพุทธเจ้าก็ขอแลกเอาตัวใหม่ให้นั่นน่ะนั่นก็ไม่อยากเอาหรอกนะพุทธนั่นน่ะกับความเกรงใจนะเห็นไหมนั่นน่ะตันโดดอยู่ในป่าในทุดงนี่แหละทุดงคุณนี่แหละจึงเกิดพระทุดง เกิดมหากัสสปะเกิดพโมคคัลลาพระอุบาลีอะไรเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเห็นไหมนั่นน่ะเพื่อนที่บอกว่าพระอนุรุตก็ดีมีพรรคพวกเยอะนั่นน่ะเฮอนุรุตเป็นลูกเศรษฐีมาบวชเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกผู้ลากมากดีใช่ไหมนั่นแหละทีนี้พอมาบวชเพื่อนๆก็รุ่นเดียวกันก็เยอะห้าหกสิบองค์มาดูใช่ไหมนั่นแหละมาเยี่ยมมาฟังพระพุทธองค์เทศบวชหมดดิทีนี้เห็นมาสำเร็จนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์มั่งเป็นพระโสดาบันมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยทีนี้ก็เนี่ยบริวารเยอะพุทธองค์โปรดผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเห็นไหมที่จะบรรลุธรรมหรือว่าศิษย์เก่าบริวารเก่าเห็นไหมเอาโปรดหมดแล้วพุทธองค์ถึงยานิพพานเห็นไหม45 ปีที่ว่า อยู่ในพุทธศาสนาอยู่ในป่าดงหรือว่าอยู่ในวัดสาวัตถีก็ดีวัดเวฬุวันก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าพุทธองค์ท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหม45 ปีของท่านก็เห็นมาท่านก็ชราแล้ว80ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยม
พุทธองค์พอรู้แล้วใช่ไหมนั่นเนี่ยโปรดให้เขาผู้ที่มีความทุกข์กันดังนั้นนะทีนี้ก็พบสุขนั่นน่ะเห็นไหมพบสุขนิรันดร์ก็เหมือนเรานี่แหละถ้าเราไม่ออกจากบ้านแล้วเมื่อไหร่จะออกนะพุทธเจ้าออกกลางคืนแล้วพวกเรานี่จะออกตอนไหนใช่ไหมนั่นเนี่ยหลวงปู่นั้นท่านพูดดีเหมือนกันเนาะยอมมาบวชกันเถอะเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมท่านเป็นมหากษัตริย์ใช่ไหมที่บอกว่ามั่งคั่งในสมบัติก็ไม่เอานะบริวารลาภยศก็ไม่เอาใช่ไหมนั่นเห็นไหมเนี่ยลองนึกดูว่าพระโพธิสัตว์ที่มาเป็นพุทธเจ้านี่แหละท่านบอกว่าพุทธวิสัยหรือว่าพุทธจริยาเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเป็นแบบนี้แหละเมื่อสมบูรณ์หมดทุกข์ก็ทุกข์จนสุดแล้วนะใช่ไหมทุกจนตายไปเป็นสัตว์ไปเป็นใช่ไหมไปเป็นงัวเป็นฝ่ายเป็นหมดนะพุทธเจ้าเห็นไหมมหากรุณาไงพระเจ้าสุดท้ายพอท่านรู้แล้วเนี่ยแหละที่บอกว่าลาบเนืองนองทั้งกระเฉยที่บอกว่าพุทธเจ้าเดินไปในกองอุจจาระนั่นนะเห็นไหมกองอุจจาระมูดคูดเหยียบไปแต่ก็ไม่เปื้อนนั่นนะเห็นไหมนกมาทั้งสี่ทิศนะใช่ไหมนอนมาตัวขาวหัวดำอะไรต่ออะไรนั่นนะท่านก็บอกว่านั่นแหละมาทั้งทิศทั้งสี่มาขึ้นมาตามขาท่านแต่ก็ไม่มีอันตรายเนี่ยมาพึ่งใช่ไหมมาพึ่งพุทธเจ้าเหมือนพวกเรานี่แหละไปพึ่งอะไรได้ใช่ไหมมันพึ่งไม่ได้แท้จริงพึ่งข้าวน้ำก็แค่วันคืนนั่นน่ะอายุแค่วันคืนนั่นน่ะเห็นไหมพระก็อาหารแค่เที่ยงนะมีอายุแค่เที่ยงนั่นแหละเห็นมาแต่ความดีเนี่ยมันอมตะใช่ไหมพอได้แล้วนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละจึงนึกดูเถอะคุณโยมที่เราได้คิดได้นึกได้รู้ได้เห็นนั่นแหละที่บอกว่าได้ทำความดีนั่นแหละใช่ไหมได้มาปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เป็นตัวอย่างหลวงพ่อสนองในแผ่นดินสังฆทานนี่ก็ถือว่าหนึ่งในสยามเหมือนกันนั่นแหละที่ดูถูกไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละไม่นอนมา20 ปีเนี่ยใครถ้าหาทำได้ยากใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมลองดูมันปวดมันเจ็บเหลือเกินเจ้าเส้นเน้นเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อสนองทำจนเหมือนปกตินั่นเห็นไหมทำเหมือนปกติทำไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันผู้ที่ทำได้ใช่ไหมก็เป็นพ่ออันประเสริฐในวัดสังฆทานเหมือนกันนั่นน่ะทีนี้ลูกๆเดินตามได้ก็วิเศษเหลือเกินใช่ไหมนี่แหละวิเศษสุดต้องทำนิวรณ์ดับได้นั่นแหละจะพบวิเศษใช่ไหมจะพบวิเศษนั่นแหละพอครูบาอาจารย์หลายๆองค์ใช่ไหมหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อผาสุกเนี่ยเห็นไหมท่านก็ทำของท่านได้นั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่านิวรณ์ดับนะใช่ไหม
นิวรณ์ดับเข้าความเป็นจริงมันก็เกิดนี่แหละที่ทำกันที่รู้ว่าได้เข้าห้องนะนะที่4-5 ปีใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าไม่ต้องไปไหนเนี่ยเห็นไหมมันประเสริฐอย่างนี้อ่ะนะถ้าไปเดินธุดงค์เนี่ยต้องลำบากมากเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละต้องอดทนน่ะอุปสรรคมากน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์จึงว่าพระบางองค์ต้อง8 ปีน่ะกว่าจะรู้น่ะแต่พวกครูบาอาจารย์ทำได้นี่4-5 ปีนี่สบายหลวงพ่อสนองต้องไล่ออกน่ะพวกไล่ออกนี่ดีนะเชิญให้ออกให้พวกที่จะไปขอออกนี่ไม่ดีนั่นน่ะจิตมันไม่สงบจิตมันไม่พบสุขไงพวกครูบาอาจารย์ไม่อยากออกเลยรู้ว่าออกมาจะต้องมาช่วยจะต้องมาลบจะมาลบกับแต่นี่แหละข้าศึกข้างนอกนั่นเองมาเหมือนครูบาอาจารย์ในวัดนี่แหละหยุดกันไม่ได้ใช่ไหมต้องมาช่วยกันเทศต้องมาช่วยกันนั่นนะมาต้อนนะมาต้อนจะมาต้อนมาปลุกมาปั้นให้มันนี่แหละมาช่วยกันนี่แหละเห็นมาเหนื่อยเน็ดทุกคงนี่แหละหมู่คณะนะพระสงฆ์มีน้อยก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะมีน้อยเห็นไหมพระสงฆ์องค์เดียวนั่นไม่ได้เลยเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมครูบาอาจารย์นะกลางวันยังรับแขกทั้งวันอีกจะนอนก็ต้องนั่งหลับไปพักหนึ่งภาวนายิ้มไปเป็นวันๆเห็นไหมพวกได้กรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนถวายความรู้ให้กับพวกเรานั่นแหละเราก็ดีใจเหลือเกินเนาะว่าครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ท่านได้คุณวิเศษขึ้นมาแล้วก็มีความสุขอย่างนี้เอ็มมันอิ่มเต็มนั่นแหละหลับไป10 นาที5 นาทีก็เหมือนหลับไปเป็นวันน่ะเห็นไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่ญาติโยมมาปฏิบัติก็เหมือนมาค้นหาตัวนี้แหละเอ๊ะทำไมผมไม่อยากกลับไม่อยากนอนเลยโอ้โหลุงนี่83แล้วเนาะคุณตาคนนี้ทำไมยังไม่อยากกลับอยากนอนโอ้นิวรณ์มันดับเราสินั่นน่ะผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนั่นน่ะลุงพ่อสนองก็คุยให้ฟังนี่แหละเขาอยากจะหากันเหลือเกินแหละตัวเนี้ยเห็นไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นเราดีใจไว้เถอะนั่นแหละลูกผู้หญิงลูกผู้ชายมีความเข้มแข็งอดทนนั่นแหละทั้งนั้นเพราะว่าเห็นไหมพอความเป็นความตายมันจะมาโอ้ไม่มีกลัวเลยเนาะนั่นน่ะเห็นไหมที่ปฏิบัติได้ตายก็ตายตายก็ตายนั่นน่ะตายโดยที่สงบสงเงียมใช่ไหมนั่นน่ะปฏิบัติได้นี่น่ะเพราะวิเศษมันเกิดแล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจใช้ได้ใช่ไหมคุณยายทำไมยังร้องไห้อยู่ยายยังไม่อยากจะตายนั่นนะเห็นมา90แล้วก็อยากจะอยู่กับลูกอยากเห็นลูกหลานอีกนั่นนะเห็นมานี่แหละความรักเห็นไหมความรักของปู่ย่าตายายเป็นอย่างนี้นะทำไมปฏิบัติทีนี้ได้แล้วนี่เมื่อไหร่จะไปทันทีก็ไม่รู้นั่นแหละไอ้สังขารนั่นนี่เบื่อเหลือเกินต้องกินต้องทายกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหม
นั่นแหละครูบาอาจารย์บอกว่านี่แหละก็วนคุยกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมนี่แหละเพราะเรายังไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยพอได้แล้วมันหมดตัวคุยแล้วนั่นแหละมันก็นี่แหละว่ากินข้าวคอยตายนอนคอยตายภาวนาคอยตายยืนคอยตายเดินคอยตาย นี่แหละกินคอยตายเนี่ยมันตายทุกอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าออกพวกภาวนาได้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วนะนี่แหละถึงว่าพวกเราดีใจอาตมาก็ดีใจเนาะนั่นน่ะได้เห็นได้ดีใจที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละ พวกบานไม่รู้ลอยคุณแม่บอกนี่แหละชีวิตจะไม่ล่วงลอยอีกแล้วนะลอยไปลอยมาอยู่นี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวก็เกิดก็ตายอยู่อย่างนี้แหละนั่นแหละที่บอกว่าถ้าบานไม่รู้ลอยเนี่ยมันไม่ลอยลาแล้วนี่แหละพุทธสัจจะมันเกิดนะธรรมสัจจะมันเกิดในใจนี่แหละถึงบอกว่าผลของการ ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะได้เกิดนั่นน่ะที่บอกว่าภาวนาไปภาวนาไปนั่นน่ะที่บอกว่าเข้าใจเรื่องเกิดดับของใจนั่นน่ะมันก็ดีเลยเนี่ยตัวสงบตัวนี่แหละที่ว่าตัวสงสัยมันดับไปนั่นน่ะถ้ามันสงสัยอยู่ มันก็ยังเกิดอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะให้ตัวดับมันดับได้ดับได้เป็นสุขหนอนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้มาบวชนั่นน่ะถ้าเราก็อยู่กับบ้านอยู่อย่างนั้นนะอยู่ไปจนชราไปนั่นน่ะผ้าขาดไปไม่รู้จักเท่าไหร่ใช่ไหม นั่นน่ะผ้าผุผ้าขาดอยู่กันไปนั่นน่ะเปลี่ยนไปไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมนี่แหละเบื่อแล้วคนที่มาวัดนี่เบื่อมาเกิดนั่นน่ะกลัวมาเกิดอีกนั่นน่ะเห็นมานี่แหละสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วน่ะพวกปฏิบัติเก่าๆเข้านี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม ไม่งั้นมันไม่เบื่อนั่นน่ะสังขารมันไม่เหนื่อยมันไม่เบื่อสังขารมีกำลังนั่นน่ะไม่อยากเข้าวัดนี่แหละเราทั้งนั้นที่มีกำลังแต่กำลังบุญนั่นน่ะเรามีกำลังบุญเนี่ยกำลังภาวนาของเรานั่นน่ะกำลังสัมมาทิฏฐิมันเกิดใช่ไหม มันไม่จะเป็นวิชาทิฏฐิวิชาทิฏฐิมันก็ไม่มาเข้าวัดนั่นน่ะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าอ๋อใจทิพย์นะนี่แหละใจทิพย์มันเกิดขึ้นเลยถ้าเราทำให้มันเต็มนั่นน่ะให้มันอิ่มให้มันเต็มให้มันชัดเข้าใช่ไหมกายทิพย์อันเนี้ยแล้วก็ เราก็ยังไปล้างมันอีกเนี่ยอุปทานเนี่ยกายทิพย์ก็ไม่เอาละนั่นน่ะเอานิพพานไปเลยมันทิพย์ก็สมมุติอีกเอานั่นน่ะพอมันปัญญามันเกิดมันก็ล้างไปหมดเลยอย่างนี้แหละถ้าเราทำได้มันก็ล้างอุปทานไปหมดทิพย์ก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละที่ว่าทิพย์ประจักษุ หูทิพตาทิพขันธ์หน้าเป็นทิพหมดแล้วทีนี้ก็มาล้างขันธ์ห้าอันนี้เนี่ยใช่ไหมเวทนามันเกิดอยู่เนี่ยจนมันทำไม่เกิดได้นั่นแหละผู้มีบุญใช่ไหมโยมเป็นอย่างนี้นะเนี่ยถึงบอกว่าหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ต่างๆนี่พยายาม
เอากำลังใจให้กับเรานั่นน่ะส่งกำลังใจให้กับเราบางคนบอกว่าครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะอยู่เรื่อยโอ้โหพวกนั้นก็ค่อยๆสว่างเข้านั่นเองธรรมะเห็นไหมธรรมะที่บอกว่า มาเป็นตัวเป็นตนก็ได้มาเป็นเสียงก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมมาคุยก็ได้ทีนี้ก็เอารู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยนั่นน่ะไม่ยินดียินร้ายมันก็ถ้าทำมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นนั่นเองเราก็ไม่หลงไปนั่นน่ะไม่หลงนั่นน่ะ ตอนดีเราก็เฉยนั่นน่ะสอนไม่ดีเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้สอนไม่ดีเด็กๆมันไม่รู้อ่ะมันก็จะทำตามนั่นแหละทำอะไรมามันก็จะทำตามมาให้มันไปหาบอกว่านั่นแหละให้มันไปหาริมเจ้าพญานั่นแหละใช่ไหมมันจะได้ตกน้ำตายไปแล้วก็แกล้งพูดใช่ไหมนั่นแหละ นั่นน่ะถ้าเขาทำไม่ดีมันก็เอาเล่นกันให้มันเพลินกันไปนั่นแหละถ้าชวนให้มันมาภาวนาไม่เอาใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าสาระนะวัดสังฆทานเขาวัดสาระเหมือนกันใช่ไหมมีสาระนั่นน่ะถ้าครูบาอาจารย์เราก็พยายามทำกันนั่นน่ะทำต่อกันไป บุญวาสนาเต็มเมื่อไหร่มันก็ดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติที่อนุสติสิบนี่แหละที่บอกใช่ไหมที่บอกว่ามันเกิดในกายจิตของเรามันก็เป็นบุญเลย ใช่ไหมโยมนี่จึงบอกว่าเราปวดชาติเดียวเราร้องไห้ชาติเดียวเราไม่ต้องมาร้องไห้กับมันอีกนี่แหละภพชาติเห็นไหมไม่ต้องมาน้ำตัวร่วงน้ำตาไหลไม่ต้องมาพัดภาคจากกันอีกใช่ไหมนี่แหละเราไปอยู่นิพพานน่ะมีท่านแหละท่านบอกว่า นิพพานเป็นแดนสุขนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องมาทำไร่ดำนาพอบุญมันเต็มแล้วนั่นน่ะใช่ไหมมันอิ่มแล้วอิ่มทิพย์เหมือนเราว่างนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าพานิพพานน้อยพานิพพานน้อยมาเกิดว่างก็รู้ว่าว่างนั่นน่ะใจเราว่างเราก็รู้ของเรา ใจเราไม่ว่างเราก็รู้จนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นน่ะใช่ไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นน่ะไอ้ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าใจมันว่างว่างเข้าไปว่างเข้าไปนั่นน่ะเราก็รู้มันรู้มันมันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมภาวนาแล้ว ไปค้าขายก็ดีนะเพราะว่ายังต้องอยู่กับครอบครัวเห็นไหมทำไมพี่พูดดีเหลือเกินทำไมพี่ไม่เหมือนแม่ค้าเลยอะไรต่ออะไรทำไมพี่จึงแหมนิ่มนวลเหลือเกินทำไมมันนี่แหละเมตตามันเกิดสิเมตตาธรรมเหมือนยังกับโสดาค้าขายนั่นแหละใช่ไหม นั่นน่ะเขาใจเขาก็เป็นนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะที่เรียกว่าสตินะนั่นน่ะสติมันอยู่สตินั่นเองอ่ะอยู่มันค่อยๆเต็มกันใช่ไหมทีนี้ก็แกบางทีอ่ะแกบอกว่า แหมเรานึกว่าเราเนี่ยมันแน่แล้วนะแกบอกเห็นไหม
ไอ้สามีก็คงจะกินเหล้ากันหรือว่ายังไงแกก็บอกว่าแม่ที่ไหนได้แกก็หัวเราะบอกว่าเออเรานึกว่ามันหมดแล้วมันแอบอยู่นั่นน่ะมันแอบอยู่นั่นน่ะเห็นไหมทำถึงขนาดนี้นั่นแหละโสดามรรคโสดาผลไงนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ย มันยังมีอีกเนี่ยมันซ้อนกันอยู่อีกแอบอยู่บอกว่าโยมหัวเราะเลยต่อไปเราไม่อยากจะไปเทศให้ใครฟังเลยนั่นน่ะแกบอกให้อายตัวเองเถอะพอมันระเบิดออกมานั่นน่ะน่าจะมาเนี่ยขนาดผ่องใสไปไหนก็มีแต่คนอยากจะรักแอบรัก เนี่ยพวกภาวนาดีนั่นแหละอย่าไปยุ่งกับมันนั่นแหละเห็นมานี่แหละไอ้ตัวเมตตามันเกิดแล้วล่ะทีนี้เราก็ต้องให้มันพ้นไปให้มันว่างนั่นแหละจนไม่ต้องแต่งตัวเห็นมาทำไมมันผ่องใสยิ่งก็แต่งตัวให้หนุ่มๆเห็นมาไม่ว่าหนุ่มมาผัวเขาเมียใคร กูก็ชอบเห็นนะพวกปฏิบัติดีนี่แหละที่บอกว่าเมตตาเนี่ยพุทโธเป็นเมตตาหลวงพ่อสนองว่าพุทโธหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปนั่นแหละพุทโธขายของดีนะอะไรตาอะไรเนี่ยท่านสอนคนที่ค้าขายไงนั่นแหละเห็นว่าเพราะว่า พุทธบริษัทต้องรวยคุณแม่บุญเรือนบอกพุทธบริษัทจนไม่ได้จนก็ลำบากสิพ่อแม่จนนั่นแหละให้พ่อแม่รวยสิโยมโยมใช่โยมก็มีความสุขสินั่นแหละเห็นไหมได้ปฏิบัติไปด้วยเหมือนวิสาขาเนี่ยเรียกว่าเขารวยเขาแพรวพาวหมดใช่ไหม นั่นแหละเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะแบบนั้นเนี่ยทีนี้ทำไมบอกว่าถือศีลทำไมมันรวยนั่นแหละมันรวยใจไปก่อนมันรวยใจมันรวยความอิ่มเต็มเนี่ยสมาธิของเรานั่นแหละสติของเราเนี่ยแล้วต่อไปมรรคผลมันเกิดใช่ไหมเนี่ยมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไร เรียกว่าไปเสวยเอาข้างหน้าแล้วน่ะแตกดับไปก็ไปรวยยิ่งกว่าในโลกนี้รวยไม่ต้องตีกันรวยไม่ต้องฆ่ากันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องเอารถมาชนกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะรวยบนนู้นมันมีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยรวยรวยแบบนี้มันทุกข์น่ะรวยขันห้าเนี่ย มันทุกข์นะมีหกขันก็ทุกข์หกขันใช่ไหมนั่นแหละมีสิบขันก็ทุกข์สิบขันแบกทุกข์นั่นแหละนั่นแหละที่หลวงปู่สนั่นพูดนะมีอะไรนะมีสองขันสามขันสี่ขันห้าขันนั่นแหละ มีอะไรนะมีผัวกี่คนนะมีเมียกี่คนนะสามคนสี่คนหัวแตกอะไรนั่นท่านเข้าใจพูดนะลูกเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีก็ไปกันไปเรื่อยนี่แหละจึงบอกว่าโยมอยู่แล้วไม่ขัดทุนนะโยมนะ พวกเราไม่ขัดทุนเนี่ยเราไม่ถอยหลังเราไม่ถังลอยเราไม่ถอยหลังเนี่ยไม่ขัดทุนถ้าถอยหลังแล้วก็ไปอยู่แบบธรรมดาที่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมนั่นแหละพวกถังลอยทั้งนั้นน่ะใช่ไหมมันเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองใช่ไหมนั่นแหละพอเป็นคุณยายไม่ภาวนาก็ หลงอะสิน่ะหลงน่าสงสารใช่ไหมนั่นแหละลูกหลานก็
เบื่อหน่ายอย่างนี้แหละถ้าเราก็ต้องตั้งตัวไว้ก่อนเนี่ยลงทุนไว้ก่อนต้องหนุ่มหนุ่มสาวๆนี่แหละสิริมาเมื่อไหร่เราก็รวยวันนั้นน่ะทองมาเองนะโยมนะเนี่ยปฏิบัติได้แล้วมันทองมาเองนั่นน่ะที่เรียกว่าทองมาเองเนี่ยสิริพุทโธเป็นสิรินั่นน่ะมงคลนั่นน่ะเห็นมาพุทโธพุทโธนะไม่รู้โมไม่เห็นนั่นน่ะผู้ใดทำแขนเราไม่สนใจ ใช่ไหมเราสนใจแต่บุญกุศลภาวนาของเรานั่นน่ะผู้ใดทำแขนเราก็สนไม่สนใจเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมใครด่าก็ใครด่ามันก็อยู่กับปากเขานั่นแหละใช่ไหมใครโกรธก็อยู่กับปากเขาใครดินทาก็อยู่กับใจเขานั่นน่ะเห็นมาหลวงพ่อสนองบอกนั่นแหละอันนั้นตะกอนให้ตายมันก็อยู่กับปากเขานั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นที่ดีแต่พวกปฏิบัติรับได้พวกที่ให้ไม่ดีเขาไม่เอาหรอกไม่มีใครเอานั่นแหละแผ่เมตตานั่นแหละพวกปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นน่ะเห็นว่าบางคนเห็นไหมอันที่บอกว่าเปิดวิทยุไว้ตำบ้านหลับไปเปิดไว้ทุกคืนเอ้คนมาฟังเต็มบ้านเลยโอ้โหวิทยุนี่เปิดดังทั้งบ้านเลยตื่นขึ้นมามันก็ลีธรรมดาเห็นไหมฝันไปนั่นน่ะเทพเทวาที่มาฟังเสียงของพระอริยเจ้าเสียงที่เป็นมงคลใช่ไหมนั่นน่ะนั่นแหละโยมคนที่เขาเห็นนั่นน่ะที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรมันเป็นปัจจตังนั่นน่ะใครทำใครได้นะอากาลิโกเนี่ยใครน้อมเข้ามาได้ใครน้อมเข้ามาตัวได้นั่นน่ะมงคลนั้นเนี่ยนั่นแหละมันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ใครน้อมมาได้ธรรมะเนี่ยน้อมเข้ามาได้ก็ตัวนั้นแหละตัวฉลาดใช่ไหมนั่นแหละที่น้อมมาในกายใจนี่แหละเอโอปนายิโกนี่แหละที่ว่าน้อมแต่สิ่งที่ดีนั่นแหละเห็นไหมเจตมันจะออกไปข้างนอกนั่นแหละแสงสว่างมันถวางเข้ามามันไม่ยอมเข้าพยายามอธิษฐานให้มันเข้านั่นน่ะใช่ไหมอธิษฐานให้มันเข้าไปในดับไปในกายนั่นแหละปัญญามันปัญญานอกปัญญาในนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะความดีมันทุดดวงดับนั่นน่ะมันไม่ใช่ดวงเกิดมันเกิดข้างนอกมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมรู้นั่นน่ะมันก็ยังเป็นโลกีอยู่นั่นน่ะเราก็พยายามให้มันพี่น้องสองคนนี่มันมารวมกันให้ได้นั่นน่ะสมาธิกับตัวรู้เนี่ยใช่ไหมมารู้อยู่กับดวงเดียวกันนั่นน่ะใช่ไหมมันก็พบความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นนะที่บอกว่าหลวงปู่เห็นไหมมานั่งลานธรรมกันนี่แหละมันเป็นมงคลนะนั่นแหละมันเป็นมงคลสถานที่วัดสังฆทานนั่นแหละเห็นมามันเป็นมงคลชีวิตเรานั่นแหละไอ้คนไหนถ้านึกไม่ดีอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่กันในใจเราอยู่นั่นนะใช่ไหมไอ้คนมาใหม่ๆอ่ะมันก็สงสัยมันก็นึกของมันไปมันมีสองคนนั่นน่ะในวัดใช่ไหมคนนึกได้ดีแล้วก็โอ้ยปีติไอ้คนสงสัยก็โอ้ยมาทำกันอยู่นี่แหละมันไม่มีสำเร็จตกอะไรตาอะไรน่ะมันก็นึกของมันไปนั่นแหละมันมีอยู่สองคนนั่นน่ะในวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นไหมถ้ามันเป็นคนเดียวกันแล้ว
มันมีความสุขมากนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่จากกันแล้วนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่บุตรดาบอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วนั่นน่ะอร่อยไหมหลวงปู่โอ้มันพอดีนั่นน่ะร้อนไหมร้อนพอดี นั่นน่ะถ้าก็พอดีหมดเห็นไหมไม่มีให้ยอมทุกข์ใจเลยเห็นไหมพระอริยเจ้าทนได้เห็นไหมเพราะธาตุท่านเย็นแล้วน่ะเห็นไหมธาตุท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นน่ะโยมนี่แหละธาตุไม่ทุรนทุรายใช่ไหมกระสับกระส่ายทุรนทุรายน่ะนั่นแหละ มันไม่ใช่ธาตุเดียวนั่นมันสองธาตุนั่นน่ะมันสองธาตุธาตุทุกข์กับธาตุสุขน่ะใช่ไหมทุรนทุรายไปนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าเอ๊ะชาวพุทธเนี่ยทำไมว่าชาวพุทธเป็นคนฉลาดใช่ไหมนั่นแหละชาวพุทธภาวนาเนี่ยเป็นพุทธฉลาดนั่นน่ะชาวพุทธภาวนาไปภาวนาไป ไม่ต้องเรียนไม่ต้องอ่านใช่ไหมภาวนาไปภาวนาไปแค่พระไตรปิฎกที่ใจนี่นะนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ทำไมมันได้ของท่านนะเห็นไหมเนี่ยสมัยพุทธกาลมันไม่ต้องเรียนมากนั่นแหละต่อหนังสือกันจำดีเหลือเกินนะคนโบราณนั่นแหละท่านก็สงสัยไง บอกว่าอ๋อปัญญาเนี่ยใช่ไหมปัญญาแห่งความว่างปัญญาแห่งความอะไรอ่ะที่บอกว่ามันเหมือนเทปนะความจำสมาธิดวงเนี้ยนี่แหละใช่ไหมโยมนั่นนะเราลองนึกดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นนะเห็นไหม ไปปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าพระมาเยอะทำไมภูเขาเล็กนิดเดียวภูเขาเล็กนิดเดียวไม่น่าจะอยู่กันได้เนี่ยที่ว่าถ้ำตัตตบันอะไรตาอะไรที่บอกว่าใส่เตะมาเท่าไหร่ไม่เต็มเห็นไหมขยายได้เนี่ยมันเหมือนอย่างกับ มันเหมือนโลกทิพย์ใช่ไหมที่เขาบอกนั่นน่ะเห็นไหมยานดวงนี้ขยายได้จิตดวงนี้ขยายได้นั่งเท่าไหร่ไม่เต็มก็เหมือนกับว่าคนมาทำโรงทานน่ะไปทำให้วัดหลวงวัดสังฆทานนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าก็เราทำหม้อเดียวทำไมมันขยายต้องสองหม้อสามหม้อนั่นน่ะเห็นไหม ทำไมกระเพาะปลามันก็บอกทำไมมันเยอะเหลือเกินไอ้นั่นก็ทอดต้องกระเช้ายันสามทุ่มก็ยังไม่หมดนั่นแหละต้องให้แม่ชีไปทอดกันเองพรุ่งนี้ไปถวายพระเห็นไหมทอดมันต้องกระเช้าไม่หมดเห็นไหมนั่นแหละก็บอกว่าหลวงพ่อสนอเอ๊ะทำสัตบันทำไมมันเล็ก แต่บอกว่าพระมาสังฆยนากันต้องห้าร้อยพันองค์อะไรเงี้ยใช่ไหมมากันเยอะพระอรหันต์ใช่ไหมห้าร้อยองค์นึงไงที่สมัยพุทธเจ้านะที่ล่วงลับไปแล้วไปทำสังฆยนาเนี่ยโยมเออเราก็มานึกเถอะโยมไอ้ทอดทำไมมันไม่หมดสักที นั่นนะทอดตั้งแต่เช้าสามทุ่มแล้วเลิกเถอะเลิกเถอะเพราะคนจะกลับหมดแล้วที่ไปเผาลุงกุเจียด้วยนั่นแหละโรงทานอัศจรรย์นะโยมนะกินกันตั้งแต่เช้ายันเย็นยันสามทุ่มแล้วยังไม่หมด นั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะความตั้งใจความศรัทธาของเรานี่แหละ ที่บอกว่าเฮ้มันยังไม่นอนมันเป็นไปได้ไหมเนาะ
เออมันไม่นอนเป็นไปได้แค่ที่ยอมก็อยู่กันต้องเป็นร้อยๆเหมือนกันที่วัดเราใช่ไหมเนี่ยฝึกฝนเอาไว้ฝึกฝนเอาไว้นี่แหละนี่แหละมันค่อยๆเบิกบานของเขาเองนั่นน่ะไม่ไม่ฮะไม่ไม่มันก็สงสัยนั่นน่ะเฮ้ยมันจะไปได้เหรอมันจะนอนมันจะอดข้าวได้เหรอมันจะนั่งได้เหรอนั่นน่ะทำไปทำไปมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละถึงว่าเออบุญกุศลเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าทำไปเถอะนั่นนะเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ต้องทำใช่ไหมนั่นนะพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องทำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันท่านก็ทำของท่านนั่นนะพุทโธเน้นมาพุทโธพุทโธเป็นนี่แหละที่ท่านบอกว่าเป็นโอสถนะโอสถทิพย์นั่นนะใช่ไหมที่แม่บุญเรือนบอกว่าของทุกอย่างให้เป็นอาหารทิพย์ให้เป็นของทิพย์นั่นนะให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์ก็เพราะว่าท่านรุ่งโรจน์ไปแล้วใช่ไหมท่านก็อยากให้พวกเราได้รุ่งโรจน์ตามแม่ตามพุทธเจ้าไปนั่นแหละถ้าพวกเรามีปัญญารุ่งโรจน์ไปแล้วนี่แหละแม่ก็สบายหัวใจแม่บุญเรือนบอกถ้าลูกๆรวยกันหมดแม่ก็สบายหัวใจนั่นแหละไม่ต้องเห็นลูกๆทุกข์ใช่ไหมพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมนั่นแหละบางคนรู้บางคนไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมบางคนสงสัยบางคนไม่สงสัยนั่นแหละท่านกล่าวเอาไว้นี่แหละจึงบอกว่ามันมีตัวสงสัยใช่ไหมมันก็สงสัยไปเรื่อยอ่ะเกิดไปกี่ชาติไม่รู้จะหมดความสงสัยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะถ้าชาตินี้เราหมดสงสัยก็โสดาขึ้นมาสินั่นน่ะทีนี้แหละเราจะเดินไปด้วยไม่มีฝากหนามไม่มีอุปสรรคแล้วนั่นน่ะขอให้เราได้ใช่ไหมได้ดีมีความสุขน่ะเราก็มีความสุขสินะเนี่ยสุขในโลกมนุษย์ก่อนไงแล้วไปบนโน้นมันนี่แหละเราก็เหมือนยังกับว่าลองชิมอยู่เรื่อยเลยนี่แหละเราปั้นแต่งของเราจนสวยนั่นน่ะใช่ไหมใหม่ๆเราก็ปั้นพระกันไม่สวยใช่ไหมหัดไปทุกชาติจนไม่มีทิฏฐิอ่ะหลวงพ่อสนองเขาบอกนั่นน่ะช่างเนี่ยปั้นนะทีแรกๆปั้นไม่เหมือนนั่นน่ะท่านบอกปั้นจนไม่มีทิฏฐินะเห็นไหมนั่นน่ะเขาเรียกว่าเหมือนปั้นนิพพานนั่นน่ะนั่นน่ะปั้นนิพพานภาวนาไปหมดสงสัยนั่นน่ะหมดสงสัยรู้รูปนามเกิดดับขึ้นแล้วปีติเกิดขึ้นแล้วนี่นะเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมถ่ายรูปนี่พองนี่เห็นไหมปฏิบัติไปหลวงพ่อท่านน้องไม่ต้องไปสอนแกนะเดี๋ยววันหลังคนนี้แกจะรู้ธรรมของแกเองนี่เห็นไหมแกจะได้ของแกเองเนี่ยสอนลูกสาวไว้เลยนะไม่ต้องไปสอนแกนั่นแหละให้ข้าวให้น้ำให้แกปฏิบัติของแกเนี่ยเห็นไหมแค่หลวงพ่อสนองท่านก็มีดีของท่านนะนานๆท่านถึงจะพูดสักทีท่านไม่ดูให้ใครซีซัวเลยอ่ะใช่ไหมโยมนั่นแหละเนี่ยที่ท่านบอกว่ามีข้าราชการเนี่ยมาเรือหายที่บอกว่าเรือหาย20 ล้านทีนี้จะไปหาที่ไหนแล้วเราจะไปมีตังค์ที่ไหน20 ล้าน
โดนจับหัวโตทีนี้ก็มาหาหลวงพ่อสนองนะเพื่อหลวงพ่อสนองจะแนะนำพ่อสนองว่ายอมยอมท่านก็นั่งสักเดียวหนึ่งนะทำไมถึงอึดใจอ่ะท่านก็บอกยอมยอมบวชได้ไหมห่มขาว7 วันเดี๋ยวเรือได้นะถ้าไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะถ้าไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็เสียชื่อสิจะมาพูดว่าได้แล้วไม่ได้ได้จริงๆพอคนนี้เข้ากรรมฐานห่มขาว7 วันได้จริงๆเขามาคืนให้เห็นว่าไม่งั้นก็โดนราชการใช้หนี้หลวงตายเลยใช่ไหมเนาะนี่แหละถึงว่าท่านรู้ของท่านดินั่นแหละแต่ท่านไม่คุยใช่ไหมโยมนี่แหละนี่แหละเรียกว่านักปราชญ์จริงๆน่ะถ้าไม่จำเป็นนั่นก็ไม่อนุเคราะห์ใครแล้วก็นั่งเฉยใช่ไหมเหมือนหลวงปู่นั่นนะที่หลวงปู่มหาบัวท่านช่วยชาติท่านก็เลยต้องบอกเหมือนว่าคุยให้ผู้ที่รู้ฟังนั่นน่ะทีนี้บางคนก็โอ้โหหลวงปู่ไม่น่ามาอวดเลยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานบอกว่าถ้าเรามีทองอยู่20 บาทเราก็บอกเรามีทองอาตมามีทอง20 บาทจริงๆนะโยมไหนมีไหมไหนขอดูบ้างสิเราก็เอามาให้ดูได้อย่างเงี้ยเราไม่เป็นบาปถ้าไม่มีในตนนั่นแหละบาปนั่นแหละเหมือนว่าท่านสำเร็จของท่านแล้วทีนี้เห็นไหมนั่นแหละจิตท่านเป็นบุญแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าใจเป็นธรรมแล้วเห็นไหมนี่แหละที่ว่าทองมาเองนั่นแหละเห็นไหมอาตมาจะได้เท่านั้นเท่านี้ญาติโยมอยากได้ต้องการเท่านั้นเท่านี้มาช่วยชาติยอมก็ทำกันนั่นนะไอ้คนที่ค้านใช่ไหมฝ่ายค้านฝ่ายไม่เชื่อก็ทำไปทำไมนั่นนะเดี๋ยวเขาก็เอาไปกินกันหมดอะไรต่ออะไรนั่นนั่นแหละมันก็มีอยู่2 คนไอ้จนกับรวยเนี่ยมันจึงไม่หมดไงไอ้คนที่ไม่ทำมันก็เหมือนว่าปากมันพลอยจนถ้าว่าอย่างนั้นเหมือนแช่งตัวเองนั่นนะกูไม่ทำความดีกูไม่เอากูไม่เห็นนั่นน่ะดีกูต้องทำเองต้องทำมาหากินนั่นน่ะก็คิดแค่นั้นแต่นี่มันเป็นบุญทิพย์ไงนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะทองมันก็ไปเป็นบุญทิพย์แก้วแหวนเงินทองตะตังมันก็เป็นบุญทิพย์นะทองมันก็อยู่กับโลกใช่ไหมถ้าไม่ไปทำบุญอันนี้มันก็อยู่กับโลกอยู่อย่างนี้นะนั่นนะหลวงปู่อายุมากๆอ่ะหลวงปู่ลีก็พอเป็นกำลังใจให้หลวงตานะไม่พูดอ่ะไม่นั่งไม่พูดอะโมทนาเนี่ยท่านบอกว่าอายุก็มากแล้วใช่ไหมน่ะหลวงปู่พูดตรงเดียวน่ะเทศตรงเดียวน่ะเห็นมานี่แหละความดีนี่แหละเราก็ได้เห็นกันบางคนก็ได้ทำบุญได้ทำดีใจนั่นน่ะเห็นมาบางคนก็เอาทองไปทำนั่นน่ะเห็นมานี่แหละมันก็บางคนบอกว่าทำอะไรก็ไม่เคยจำไม่ได้หมดอายุมากก็แต่ เคยสร้างโบสถ์ไว้อะจำได้แต่โบสถ์ จำได้แต่โบสถ์นั่นแหละปีติคุณตานั่นที่อาตมาเคยเล่านะนั่นแหละคุณตาบอกจำได้ตอนหนุ่มๆช่วยกันสร้างโบสถ์ที่
ที่วัดข้างบ้านนั่นอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเห็นมาถวายอิฐก้อนเดียวก็เป็นบุญนั่นนะโพนลูกเดียวก็เป็นบุญนั่นเห็นมานั่นนะถวายเสาต้นเดียวก็ไปเป็นเทพบุตรนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะเออเขาก็มีอยู่ในตำนานให้ฟังนั่นเห็นว่าสมัยพุทธองค์ก็อย่างนี้แหละตั้งเจดีย์สร้างบรรณศาลาอ้าวไอ้คนนี้มันเป็นคนพาลนะทีนี้ก็เศรษฐีก็สร้างศาลาไว้ไว้คนฟังเทศนี่ก็ไม่ล้างเท้าเปื้อนศาลาทีนี้ก็เศรษฐีไปว่าก็โกรธท่านเศรษฐีใช่ไหมเผาศาลาทิ้งท่านเศรษฐีไอ้คนนั้นมันไอ้คนพาลมันเผาศาลาท่านเศรษฐีแล้วมันเก่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างใหม่ อ้าวมันก็เผาอีกถึงเจ็ดครั้งเนี่ยเห็นมาเนี่ยเศรษฐีก็ไม่เคืองเศรษฐีเป็นโสดาแล้วไม่เคืองทีนี้ก็เออเราได้สร้างเราได้บุญทีนี้ไอ้คนนี้เอ๊ะทำยังไงนะให้เศรษฐีเคืองเนาะเออเศรษฐีนี่ก็รักงัว คนโบราณนี่รวยก็ต้องยังทำนาเออตัดขางัวถึงเจ็ดครั้งนั่นน่ะเห็นไหมตัดขางัวเออกรรมของงัวเนาะเราก็ไม่โกรธมันนี่ทำยังไงดีเนาะจะให้เศรษฐีโกรธเศรษฐีก็ไม่โกรธอย่างนี้ผมขอมาเป็นข้าทาสบริวาร ท่านเศรษฐีเถอะเศรษฐีใจดีผมยอมแพ้แล้วผมรับผิดนะไม่ได้แกมันเป็นไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวมาเลี้ยงไว้เดี๋ยวแกโกรธเดี๋ยวมันจะฆ่าเรานั่นเราเลี้ยงไว้ไม่ได้นั่นก็เสียใจพอหมดอัตภาพไปตกนรกสินั่นนะ เผาศาลาตัดขางัวนั่นนะเห็นมาสารพัดนี่แหละก็เรียกว่าคนพาลท่านบอกนี่แหละจึงบอกว่าเศรษฐีไม่โกรธเนี่ยเราก็ทำใจไม่โกรธทำใจไม่โกรธพี่โกรธน้องสามีภรรยาไม่โกรธกันนั่นแหละ อยู่กันเหมือนพี่น้องกันเหมือนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นน่ะที่บอกว่าภรรยาเหมือนเพื่อนนั่นน่ะคุยกันรักกันนั่นน่ะเห็นไหมภรรยานี่แหละที่ว่าผัวผีมัวเมียผีนั่นน่ะมันก็หลอกกันอยู่นั่นน่ะ ลงจากบันไดไปแล้วมันก็หลอกกันนี่แหละผัวผีเมียผีนั่นแหละเห็นมาอยู่กันด้วยความหลอกๆนั่นแหละใช่ไหมโยมทีนี้ก็เอ๊ะทำยังไงเนาะจึงจะเข้าใจกันนี่แหละถ้าไม่มาภาวนามันก็อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันธรรมชาติมันหลอกกัน ธรรมชาติมันหลอกกันอยู่แล้วนั่นน่ะเห็นมาเมื่อมันหลอกกันไปหลอกกันมามันหายเนื้อมันหายมันเหนื่อยแล้วมันก็กลับเข้าบ้านนั่นน่ะอาบน้ํานอนนั่นน่ะเห็นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไปอีกมันก็หลอกกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นน่ะเห็นมาเพราะเอาพวกภาวนาเขาไม่หลอกนะนั่นน่ะแม่ไปไหน คุณแม่ไปไหนคุณยายไปไหนไปภาวนานั่นแหละไปปฏิบัติธรรม
นั่นน่ะเห็นไหมเออคุณย่าคุณยายไปภาวนาเนี่ยมีความสุขเนาะลูกหลานก็ตามกันอย่างนี้แหละจะมีความสุขนะไปตามภพภูมิเห็นไหมถ้าเกิดเขาบอกว่าหมดฝนนี่มันจะหนาวหนาว400 ปีเนี่ยเห็นไหมไปถึงอะไรลบ 10มั้งประเทศไทยเอมันจะมาแล้วเห็นไหมเราก็ไม่อยากให้มาเลยใช่ไหมอียิปต์มันก็เคยหิมะตกมาทิ้งนั่นแหละอียิปต์มันได้ตลอดทำไมถ้ามาอียิปต์มันหนาวก็มีเนี่ยเห็นไหมมันไม่เคยเป็นหิมะนี่ถ้างวดนี้เขาบอกว่าถ้ามันหนาวขึ้นมาเนี่ยเราจะมีอะไรอ่ะเห็นไหมเราจะมีหญ้าให้งวยไฟเก็บไว้แบบต่างประเทศใช่ไหมใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นั่นแหละหญ้าแห้งนั่นแหละเห็นไหมเราไม่ได้เกียมเลยเราไม่ได้ขุดหลุมนั่นแหละเห็นไหมหนาวอย่างนั้นนะต้องไปหลุมเลยใช่ไหมยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยเห็นไหมนี่แหละเหมือนกันถ้ามันเป็นนะโอ้โหน่าสงสารเนาะนี่แหละหลวงปู่บอกว่ามันจะให้คนตายนั่นแหละเห็นไหมท่านว่าหนาวตายร้อนตายนั่นแหละเห็นไหมพระดวงจันทร์ทำไมมันใหญ่เหลือเกินแหมมันทำไมมันดวงใหญ่กับตะกอนเหลือเกินบอกเออสงสัยมันอยู่ใกล้โลกนั่นแหละเห็นไหมมันอยู่ใกล้วันนี้ก็ไปประจวบร้อนพระอาทิตย์ร้อนเหลือเกินแสงแดดนั่นเห็นมาจึงบอกว่ารู้เลยเนี่ยเห็นมาว่าทุกคนเราอ่ะเห็นมาชนะอะไรได้นั่นแหละชนะใจเราได้อย่างเดียวนั่นแหละชนะใจได้เราไปนิพพานนั่นเห็นไหมโยมชนะใจเราไม่ได้เห็นไหมไอ้ร้อนก็ร้อนไอ้หนาวก็หนาวไอ้น้ำมากก็มากนะสู้กับน้ำก็ไม่ได้เห็นไหมสู้กับความหนาวก็ไม่ได้อย่าให้มามันก็ไม่ได้ถ้ามันจะมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านบอกว่าในเรายังไม่ตายมันจะได้รู้ได้เห็นอีกเยอะต่อไปเนี่ยหลวงปู่สังวานนั่นก็พูดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาวัดเนี่ยเราเป็นผู้ที่ถอนอุปทานนั่นเนี่ยเรามาดูอุปทานของเรามานั่งดูนอนดูเดินดูกินเลิกก็ดูกินก็รู้นั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละที่เรียกว่าถอนออกไม่ให้มันเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้สุนัยมงคลนั่นแหละออกไปให้พ้น ใช่ไหมโยมนั่นแหละ ไม่ให้อุปทานมันเข้ามาใกล้เราใช่ไหมนั่นแหละสมมุติมันเข้ามามันไม่มีอะไรหรอกนะดวงจันทร์ก็ดวงจันทร์ก็นั่นแหละมันเหมือนว่ามันลอยอยู่บนท้องฟ้าท่านว่าสมมุติว่ามันเป็นฟ้ามันก็ไม่มีฟ้ามันเลยเมฆไปแล้วมันเหมือนมองข้างล่างเนี่ยมันเหมือนธรรมชาติครอบเราไว้เหมือนท้องฟ้าน่ะสมมุติขึ้นไปแล้วมันไม่เห็นนะมันเลยเมฆไปมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นเพดานฟ้านั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาที่เรียกว่าวิ่งออกนอกโลกไปมันก็ไม่รู้ไปถึงไหนก็ไม่รู้มันนั่นน่ะ จึงบอกว่าเพียงแต่สมมุตินั่นน่ะที่บอกว่านกที่คนจีนมาถามไง ถามว่าตีนฟ้าเนี่ย
มันอยู่ถึงไหนอ่ะไอ้นกกะลาลางหัวงอกอะไรนั่นน่ะที่บอกว่าถามคนทีนี้ก็บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงตีนฟ้าน่ะไปจนหัวงอกน่ะเจ๊กโกหกนั่นน่ะที่มันร้องมันอยากจะไปดูตีนฟ้าไงนั่นน่ะ นี่แหละไอ้ลูกเหลือขอละโยมใช่ไหมไอ้ลูกเหลือขอมันพ่อแม่ว่าไม่ฟังดังอย่างปืน ใช่ไหมโยม ขับเรือขับรถแข่งกันไอ้ลูกเหลือขอรอดมาก็ดีไปไม่รอดก็แม่ช่วยลูกด้วยนั่นแหละขาหักแล้วหัวแตกแล้วนั่นแหละใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยใช่ไหมโยมมีแค่นั้นนะโยมแล้วก็คนก็แช่งด่าตามหลังน่าเห็นไหมพ่อมหาจำเริญให้มึงไปที่ชอบนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมก็ด่าตามหลังนั่นแหละคนบางเหงื่อบอกไปที่ชอบเนาะนั่นแหละ ชอบอะไรก็ไปทั้งนั้นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่ามันในอารมณ์นั่นแหละมันหลงมันไม่เก่งใช่ไหมถ้ามันเก่งมันต้องวิ่งแข่งกันดินั่นแหละแข่งก็แบบน้องเมย์ที่ใช่ไหมนั่นแหละตีสู้กันนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ไม่เก่งหรอกแต่มันนกขู่คนแก่ด้วยใช่ไหมคนแก่จะหลับก็ตกกระจายนั่นแหละเฮ้มันเกิดสงครามหรืออะไรหลับๆใช่ไหมทำไมมันดังเหลือเกินทีนี้ไม่นอนนะหน้าสงสารน่ะมันมาสัก50 คันเนี่ยใช่ไหม100 คันโอ้โหเต็มถนนหมดใช่ไหมโยมนี่เนี่ยเราเอาสาระชีวิตเอามาทิ้งหมดนั่นน่ะเห็นไหมมาทิ้งข้างถนนนั่นเนี่ยใช่ไหมน่ะกว่าจะรอดมาเป็นคนรู้กว่าจะรอดมานั่งพุทโธเนี่ยมันยากเหลือเกินอย่าให้รอดไปนะโยมนะช่วยกันจับเอาไว้จับตัวพุทโธไว้ให้ได้มัดไว้ในใจไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันถอยใช่ไหมจักใจเรานั่นเนี่ยตัวพุทโธเนี่ยใช่ไหมเหมือนมัดจับไว้นั่นน่ะไม่อย่างนั้นนะมันก็หลงไปแบบนี้แล้วโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยภาวนามานานนะเนี่ยไปน่ะหนุ่มๆใช่ไหมยังแข็งแรงนะไปเล่นกีฬากันอย่างนี้แหละกีฬากลางคืนใช่ไหมโยมแข่งกันนี่แหละมันมีข้อเปรียบเทียบนะถ้าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยโหไอ้พวกนี้มันไร้สาระเหลือเกินมันทำให้ปู่ย่าตายายนี่แหละเห็นไหมผ่านพ่อผ่านแม่แล้วไปเป็นราชการมันก็ไม่อยากไปทำนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าพอเขาจะทำไม่ดีมันก็ไม่อยากเอาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าอะไรอ่ะอย่างไทยอ่ะใช่ไหมอะไรอ่ะที่ว่าย้อนยานนี่แหละมันเป็นแบบอย่างไทยน่ะฝรั่งนั่นน่ะสตังมันกลัวเจ๊กนั่นน่ะเหล็กมันกลัวฝรั่งสตังมันกลัวเจ๊กนั่นน่ะใช่ไหมอะไรสตังมันกลัวไทยไม่ใช่กลัวเจ๊กนั่นน่ะเจ๊กขยันใช่ไหมสมัยโบราณนั่นน่ะ นั่นน่ะ
ไอ้เหล็กนี่มันกลัวฝรั่งมันทำหมดกูเป็นขวดเป็นทรายก็มารอให้มาเป็นเหล็กเป็นอะไรเนี่ยอยู่เอามาอยู่ในเตาตีใช่ไหมนั่นน่ะตีให้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้น่ะเนี่ยความหมายใช่ไหมโยมดัดลูกหลานนี่มันดัดยากนะโยมเนาะ บอกว่านี่แหละที่บอกว่าแต่ดัดเหล็กดัดไม้ดัดมันตอนอ่อนๆไม้เนี่ยดัดลูกดานเนี่ยต้องดัดมันต้องกับเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มันไม่รู้ละมันติดภพชาติมาต้องกันตอนไหนใช่ไหมเอาแต่ใจตัวนะ เอาแต่ใจตัวแต่อยากให้คนอื่นเอาใจใช่ไหมเอาเสียใจน้อยใจอยู่อย่างนั้นนะอยากจะให้เขาปลอบใจเนี่ยใครจะตามใจได้หมดแต่ใช่ไหมตัวเองยังตามใจตัวเองไม่ได้เลยไปตามใจหมดมันก็เมาดินะนั่นแหละต้องฝืนใจเนี่ยเกิดมาเนี่ย เป็นนักฝืนใจนะพวกปฏิบัติฝืนไม่ทำนั่นน่ะเห็นมานักปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติของเราได้เห็นมาใครก็คุณพ่อคุณแม่เหมือนเจ้าแม่วงกตนั่นน่ะเห็นมาใครก็เจ้าแม่วงกตหลวงพ่อสังวานตั้งชื่อไว้ไงให้นามไว้ นั่นแหละเจ้าแม่วงกตเจ้าแม่วงกตไม่ช้าละดังนั่นเห็นไหมเจ้าแม่วงกตคนศรัทธาเยอะแยะเห็นไหมอำนาจสมาธิอำนาจฌานนั่นแหละเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ต้องกลัวนั่นแหละลงทุน ลงทุนปวดลงทุนเจ็บชาติเดียวนั่นแหละแล้วถ้าเราได้ทิพย์ประจักษุขึ้นมานี่แหละที่ว่าจิตเป็นทิพย์เราก็มีความสุขสินั่นแหละเห็นไหมสุขนิรันดร์เนี่ยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นทิพย์ใช่ไหมทิพย์พระโอสถทิพย์ประจักษุนั่นแหละหูทิพย์ตาทิพย์นั่นแหละใช่ไหมโยม ได้หมดแบบแม่บุญเรือนเพราะแม่บุญเรือนเป็นผู้หญิงไงไม่มีอาบัตินั่นน่ะเห็นมาพระเขาก็ไม่ได้ให้พระแสดงฤทธิ์อะไรนั่นน่ะมันก็ไม่ได้แสดงอะไรกันนั่นน่ะเห็นมาท่านได้ของท่านที่บอกว่าหลวงปู่ป้องใช่ไหม จะมาหากันก็หลวงปู่แอนหลวงปู่ไม่ใช่หลวงปู่ ป้องหลวงปู่นั่นหลวงพ่อโอมาเจอมารักกันเพื่อนกันเคาะมากลางคืนนี่ต้องเอาถือตะเกียงมาด้วยเดี๋ยวก็หาว่าผีกระสือ นั่นแหละมาทางหน้าต่างแต่มาเข้ามาทางหน้าต่างพระนั่นแหละมาหากันที่ห้าก็ไปแล้วกลับไปอยู่เขาท่านชอบอยู่เขา หลวงพ่อโอนั่นแหละตอนหลังท่านก็เห็นมาเขาก็เอ๊ะพระองค์นี้ชอบมาอยู่ป่าไปตักเตือนท่านดีกว่าหรือว่าไปจับมาอะไรต่ออะไรเงี้ยไปเชิญมาทีนี้ก็ญาติโยมก็ข้ามน้ำมาก็ต้องข้ามเรือ แต่หลวงปู่นั้นท่านเดินข้ามน้ำมาโอ้โหแม่น้ำท่าจีนสุพรรณพอเจ้าคณะจังหวัดเจอบอกมึงไปเอามาทำไมไปเอาเขามาทำไมปล่อยเขาเถอะเขาจะภาวนาอยู่ในป่าอย่าไปยุ่งกับท่านพระอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจเห็นไหมทีนี้ก็อะไรอ่ะ ไปบิณฑบาตมาญาติโยมก็มาถางหญ้าวัดกัน
โอ้โหสะพายบาทมาเบาๆสงสัยเราอดแน่เลยวันนี้สงสัยไม่ได้กินข้าวหลวงปู่แน่โอ้โหเดี๋ยวเอามาเทนะโยมนะกินกันไม่หมดเต็มกะละมังหมดบอกว่ากินกันไม่หมดสะพายมาแบบเบาๆใช่ไหมโยมนั่นแหละหลวงปู่โอกับหลวงพ่อขวดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกพระอภิญญาชอบอยู่ป่านะสมัยโบราณหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านก็เหาะไม่ได้อย่างเดียวท่านบอกจะไปเรียนวิชาเหาะทักหน่อยเถอะให้คนวัดทุ่งได้ศรัทธาท่านบอกความเมตตาอยากจะโปรดญาติพี่น้องคนที่อื่นเนี่ยเขาเชื่อหมดหลวงพ่อสังวรแต่ที่วัดที่ตรงนั้นน่ะตรงข้างวัดทุ่งอ่ะเขาไม่เชื่อไม่เคยเข้ามาท่านบอกว่ามันไม่ใช่ญาติกันนั่นน่ะต้องเหาะสามรอบท่านบอกเหาะสามรอบเพราะทางวัดไปถึงตามชุกนั่นแหละท่านพูดอยากนั่นแหละอยากต้องการให้เหาะได้จะได้ยอมจะได้เชื่อพระบางองค์ยอมช้าอาตมาไปแล้วดำดินไปเลยใช่ไหมพระโบราณหลวงพ่อแจ็คกันท่านเล่าประวัติไว้ทีนี้ก็พาอาตมาไปคุยมั่งเหอะอาตมาก็อยากไปฟังนะพระเก่าๆโอ้โหที่ไหนได้วันแล้ววันอีกก็ไม่ได้ไปสักทีโยมจนหลวงพ่อแจ็คล่วงลับไปแล้ววัดละนาม นั่นหลวงปู่จะล่วงลับแล้วท่านอยู่โรงพยาบาลเขาก็รถมาตามเราใหญ่ตอนนั้นเราอยู่เขาผู้คา ทีนี้ก็พอไปถึงหลวงปู่ไอ้พวงไอ้กุญแจมันหลุดออกมากุญแจอยู่ดีๆมันหลุดได้เนาะโอ้แปลกว่าอาตมาบอกเนี่ยสงสัยหลวงปู่ล่วงลับแล้วไอ้พวกนั้นก็ขับรถเร็วใหญ่ไม่ทันวันแล้ววันอีกเลยอดเลยไปเจอหลวงปู่ขอมิกหลวงปู่ขอมว่าอ้าวมานอนคุยกับเราสักคืนหนึ่งเถอะเราหาเพื่อนคุยไม่ได้นั่นเห็นไหมถ้าอยากเทศให้ฟังอะไรต่ออะไรไอ้เราก็โง่นะยังหนุ่มๆอยู่อายท่านเนี่ยนั่นแหละอายท่านเราภาวนายังไม่รู้ดำรู้แดงอะไรเลยนั่นเห็นไหมนั่นแหละอย่าไปนอนคุยอะไรกับท่านนึกอายท่านเห็นมั้ยเคารพก็เคารพแต่ก็นึกอายท่านนั่นแหละแม้ถ้าเราเทปไปจะได้ยินท่านคุยอะไรต่ออะไรเนี่ยสอนท่านใกล้ล่วงลับแล้วหลวงปู่จันทายมานอนคุยกับเราสักเดี๋ยวเราจะเทศให้ฟังสักคืนนึงมานอนคุยกันโอ้โหหลวงปู่จันทาขนาดไหนเนาะจะมาคุยกับเรานั่นเห็นมาท่านไปสูงแล้วไอ้เราก็อายท่านเอง เห็นมันนี่นะเลยไม่ได้ฟังของดีเห็นมานั่นน่ะเห็นมาเจอหลวงปู่จันทาไปไหว้นั่นน่ะนี่แหละโยมมันเป็นอย่างนี้แล้วนะอย่ายอมอย่าพึ่งไปนอนนะ เห็นไหมแม่ตมาเทศนี่ยอมเหจุปัจโยไปหมดแล้วใช่ไหมจะเอ็น เมื่อยหลังเนาะนั่นแหละเออเอานั่นแหละเห็นไหมไม่เป็นไรเรานอนแล้วก็ภาวนาของเราเนี่ยดูสังขารนั่นแหละกายนี้มันปวดเหลือเกินมันเมื่อยเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนี่แหละ
ใช่ไหมมันปวดจริงๆหลวงปู่สังวานนะสนิทกันก็นอนนะเดี๋ยวหลวงปู่นอนก่อนนอนสัก5 นาทีหายเมื่อยเอาท่านก็เมตตาขึ้นมาอีกมาคุยให้ฟังอีกนะสักพักหนึ่งท่านก็นอนไปอีกบอกว่าโอ้ยสงสารหลวงปู่นะจิตท่านเป็นธรรมแล้วนั่นน่ะกายมันไม่ไหวนั่นน่ะ80 กว่าแล้วอะไรตาอะไรเห็นมานั่นน่ะเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าใจท่านดีแต่กายมันสู้ไม่ไหวนี่แหละจึงบอกว่าที่ให้มาปฏิบัติต้องหนุ่มๆสาวๆก็เพราะอย่างเนี้ยมันจะรวยก่อนพออายุมากแล้วนี่แหละมันจะได้เสวยดอกผลท้องที่เราปฏิบัติทำนั่นแหละลองผิดลองถูกทำไปเถอะทำไปนั่นแหละเหมือนคนสนเข็มใช่ไหมดูมันจ้องมันนั่นแหละก็สนไปจนมันสนได้นั่นแหละเห็นไหมนะครั้งเดียวมันไม่ได้หรอกมันก็ดูไปจ้องไปเห็นไหมนั่นแหละฉันใดกับนักปฏิบัตินะเข้าวัดไปไม่ถอยหลังนะดีหมดใช่ไหมแม่บุญเรือนเนี่ยเห็นไหมก็บอกว่าท่านก็ได้หลวงลุงก็สอนตั้งแต่สาวๆใช่ไหมสอนปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเวลาจะสำเร็จมาเห็นมารู้เห็นมาที่บอกว่าไปเห็นเมื่อถึงเมืองจีนนั่นน่ะจะมาโอ้ยไม่เอาไปเห็นข้างนอกขอให้เห็นไตรลักษณ์เห็นข้างในเถอะเห็นความหมดทุกข์หมดโศกนี่น่ะจะมาไตรลักษณ์ทีนี้ก็อธิษฐานนี้ก็เกิดเข้าเลยเนี่ยน้อมเข้ามาเข้าเลยอธิษฐานทำเข้าเลยทีนี้ก็เห็นมาว่าที่บอกว่าลูกหลานๆนอนโกนนั่นน่ะสามีก็นอนโกนโอ้มนุษย์นี่เนาะนอนก็ยังไม่เป็นสุขเลยเห็นมาหลับไปก็ยังโกนหาความสุขไม่ได้จิตเลยว่างนั่นน่ะโยมเห็นมาจึงบอกว่าแม่รู้ทำน่ะที่บ้านนั่นน่ะแล้วก็อธิษฐานมาที่ศาลาหรือโบสถ์เนี่ยศาลามั้งเขาบอกนั่นแหละที่วัดสัมพันธวงศ์น่ะนี่ก็เข้ามาทางรูกุญแจที่ท่านบอกนี่แหละแม่ชีคุณยายปทุมแกสนิทกันแกเคยบวชทันเนี่ยยอมปทุมยังเป็นสาวอยู่ตอนนั่นแหละโดนคนทำของไงแม่บุญเรือนก็นอนอยู่ดีๆเราไม่ได้ทำผิดทำไมแม่เอาเท้ามากระทืบเรากระทืบนั่นมึงเห็นไหมตัวอะไรมันออกมาไอตัวตะขาบสีเขียวมันออกมาแล้วตอนนั้นคุณยายปทุมก็หายปวดหัวนั่นแหละตอนนั้นแกยังเป็นคฤหัสถ์แม่ไอ้ฉันนี่เคยเป็นอะไรกับแม่หรือเปล่าอดีตชาติมึงไม่ได้เป็นหรอกแต่ผัวมึงนั่นแหละเคยเป็นลูกกูชาตินึงนะแม่ท่านมีญาณเห็นนั่นน่ะเห็นมาท่านเมตตานั่นน่ะที่บอกว่าความเมตตาช่วยเหลือคนเนี่ยญาณปัญญาเนี่ยเห็นมาอภิญญา6เนี่ยที่บอกว่าอภิญญา6วิชา3เนี่ยระลึกชาติได้แสดงฤทธิ์ได้นั่นน่ะคุณโยมที่บอกว่าคนป่วยเป็นอัมพาตนั่นน่ะ
แม่ก็อย่าเราจะไปนะวันนั้นวันนี้ที่วัดเจดีย์หลวงนั่นนี่ก็ใครเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้ก็มานะใครเชื่อก็มาเดี๋ยวแม่จะไปรักษาให้ถ้าดีใจเป่าร้องกันนั่นแหละให้มาใครเชื่อก็มาสันลาตั้งแต่เช้าจนเย็น4 โมงแล้วลุงคนนี้ก็ไปดูไงศรัทธาเป็นคนศาสนาคิดนะศรัทธาดูที่ว่าแม่จะรักษาไงไม่ได้รักษาแม่อธิษฐานนั่งนั่งแต่ลุงคนนี้เขาก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันเลย4 โมงแล้วแม่ยังไม่อธิษฐานนะคิวแล้วทีนี้ก็พอเดินออกนอกเขตประตูวัดเนี่ยพอจะลอดประตูวัดไปทางนี้ก็โคมคามโคมคามเลยแผ่นดินไหวเลยศาลาไหวไอ้พวกเป็นอัมพาตนี่วิ่งได้หมดไอ้คนไหนไม่วิ่งแม่เตะแม่ถีบไปได้หมดเลยเนี่ยพรุ่งนี้มาเยือนเท้าเอวมาเที่ยววัดได้สบายนั่นน่ะพวกมีฤทธิ์เนี่ยเป็นอย่างนี้โยมนะเนี่ยประวัติคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่บอกว่าไปบนดวงจันทร์ได้ไปได้ทั้งตัวเนี่ยเห็นมานั่นน่ะแม่ทำไมแม่ไปเป็นอะไรมาทำไมตัวเหลืองอย่างกับยิ่งกว่าสาวๆอีกแม่ไปอาบแสงจันทร์มาแล้วบนดวงจันทร์ไม่มีอากาศอพอลโลไปทีหลังกว่านั่นแหละก็บอกว่าบนดวงจันทร์มันไม่มีอากาศนั่นแหละเห็นมาแม่ไปได้ทั้งตัวนี่เนี่ยวันหลังไอประวัตินี้เดี๋ยวมันคาดเคลื่อนหมดถ้าเราไม่พูดเอาไว้นี่แหละเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่าปากท่านศักดิ์สิทธิ์มันเป็นอย่างนี้แหละพวกปฏิบัติเนี่ยอย่าไปแช่งอย่าไปด่าใครมันจะเป็นจริงได้นั่นแหละจิตของเขาบริสุทธิ์พวกภาวนานั่นแหละแม่จึงบอกว่าให้รวยรวยให้เจริญเจริญให้เป็นสัตบุรุษไม่ให้แม่ไม่แช่งใครไงนั่นแหละ เป็นอย่างนี้นะนั่นแหละให้เจริญรุ่งเรืองคุณแม่บอกว่าประเทศไทยเราจะซื้อง่ายขายดีกับชาวต่างประเทศเห็นมาเนี่ยก็จริงๆแม่พูดเอาไว้ต้องกับสมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่เห็นมา70 ปีแม่ก็ล่วงลับไปแล้วก็จริงๆซื้อง่ายขายดีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมีอะไรก็ขายได้ฟักเงินฟักทองนั่นแหละข้าไม่ได้ให้เอามะพร้าวไปนั่นนะเอามะพร้าวไปปลูกนะข้าไม่ได้เองเอาไปกินแห่ไปปลูกโอ้โหมะพร้าวมันดกโยมลูกมันเต็มคอเลยขึ้นก็ลำบากก็เลยปล่อยไปงั้นนะล่วงมาก็ขายได้ลูกละ14 บาทสมัยนั่นน่ะบ้านนั้นรวยเลยเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวเที่ยงคืนแล้วเนาะนั่นน่ะอาตมาก็ฝอยซะจนเที่ยงคืนแล้วนี่แหละก็ขอให้ครูบาอาจารย์นะก็จะได้มาเปลี่ยนนั่นน่ะแล้วขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันนะคนไหนพอใจจะนอนกันนอนคนไหนพอใจนั่งกันนั่งนั่นแหละบางคนก็มันกระดูกไม่ดีนะนั่นแหละก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้อยู่ในภูมินี่แหละมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะขอให้
ให้สำเร็จสำเร็จนี่แหละด้วยอิทธิจิตของเรานะขอให้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั่วโลกที่มีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทพเทพาอารักษ์นาคพิภพคนทันก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้ประเทศไทยของเราก็ดีทั่วโลกจะได้มีความทุกข์ร้อนมากนักเลยสาธุสาธุเนาะ